Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลเพลงดังในอัลบั้มนั้นคืออยู่นานๆได้ไหมก็ชอบเพลงนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีเพลงนี้อยู่ในใจจำได้ว่าตอนที่ไปต่างประเทศนี่ยิ่งโดนหนักเลยเวลาใครไปหาเขาอะแล้วก็ร้องเพลงเนี้ยเขาร้องไห้เลยอะอุ้ยเรายังร้องไห้ก็คือแบบเขาซาบซึ้งอะก็อยู่นานๆได้ไหมก็เป็นเพลงที่บวกก็ได้เศร้านิดๆก็ได้การทำมิวสิกวิดีโอซีรีส์ในอัลบั้มของสรัญญาถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเมื่อมาถึงเพลงอยู่นานๆได้ไหมในอัลบั้มที่มีชื่อเดียวกับเธอจึงมีการนำเรื่องราวความห่างไกลของพระเอกนางเอก3คู่3เรื่องมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงเดียวถือว่าเป็นการทำมิวสิกวิดีโอซีรีส์ที่แปลกใหม่มากในยุคนั้นกระเป๋าเล็กอะแพ็คเรียบร้อยแล้วแล้วเสื้อหนาวสองตัวเอ๊ะแล้วพาสปอร์ตอีกพักมันในวันนี้ที่ฉันได้เจอเธอเพราะเธอยังห่วงใยมาหากันอยากขอบคุณจริงๆที่เห็นความสำคัญและรู้ว่าฉันยังนานๆได้ไหมนานๆจะเจอ
และหลังจากที่เธอคนนี้ห่างหายจากเวทีคอนเสิร์ตมานานเร็วๆนี้เธอก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตที่เป็นการรวบรวมศิลปินทั้ง3ท่านที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าของเพลงอกหักระดับตำนานใน Black Knight Concert Beautiful Broken Heart ได้รับการติดต่อมาว่าจะมีคอนเสิร์ตชื่อว่า Black Knight บอกชื่อมาเสร็จแล้ว Beautiful Broken Heart ถ้าพูดถึงตัวเพลงก่อนนะคะพี่ก้อยจะเป็นพี่เต๋อเรียกว่าบัลลาดร็อกบัลลาดร็อกก็คือรากของเพลงมาจากเพลงร็อกที่เป็นว่าซอฟต์ค่ะเขาเรียกว่าซอฟต์ร็อกสวีทร็อกแต่บัลลาดก็คือการเล่าเรื่องความรักแล้วค่อยๆเล่าไปแล้วมันก็จะมีท่อนโหมขึ้นมาแล้วก็มาใหญ่ตอนจบแล้วก็จบพี่มิ้นเป็นป๊อปแจ๊สพี่แหวนเป็นร็อก3คน3แบบก็รู้สึกว่า3รสชาติมาอยู่ด้วยกันแล้วโดยน้ำหนักรู้สึกว่าพอดีนะคะเพราะว่าตัวตน3คนชัดมิ้นมาริวันก้อยสรัญญาและแหวนทิติมาพร้อมแขกรับเชิญ6ศิลปินรุ่นใหม่รอบวันเสาร์ตู่ภพธรลิปตาและต้น AF รอบวันอาทิตย์แหนมรณเดชเบลสุพลและณัฐศักดาธรผมก็ไม่รู้ว่าผมไปร่วมเป็นแกสคอนเสิร์ตนี้ได้ยังไงเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราโตมาในยุคของเพลงปลาย80ต้น90แบบเนี้ยก็จะโตมากับเพลงของพี่มิ้นพี่แหวนพี่ก้อยอยู่แล้วครับเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยจากที่เราเป็นเด็กฟังเพลงของพี่ๆเขาแล้วจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีร่วมกับพี่เขาแล้วก็ได้ร้องเพลงร่วมกันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ภูมิใจมากครับผมนึกถึงผู้หญิงที่สวยๆเสียงสวยๆหน้าตาน่ารักนะฮะมีสไตล์เป็นของตัวเองทั้งการแต่งตัวแล้วก็ถือกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งนะฮะผมมีความรู้สึกว่าเขาจะเหมือนเทเลอร์สวิฟต์ในพศนี้ก็ได้นะก้อยก็ยังเป็นก้อยที่พี่รู้จักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความคงเส้นคงวาความเสมอต้นเสมอปลายที่น้องมีอยู่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างความเป็นคนที่จิตใจดีมองโลกสวยงามก้อยไม่ค่อยโกรธใครนะไม่ค่อยโกรธใครแล้วก็ไม่ค่อยให้ร้ายใครเป็นคนที่มองอะไรที่สวยงามอ่ะก็ก้อยก็จะแบบว่าอะไรเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้เร็วจากที่ทำงานกับพวกเรากับพี่เต๋อเนี่ยแล้วก็เขาก็พัฒนาคุณภาพของเขาเป็นได้เป็นนักร้องที่แบบได้มาตรฐานของบริษัทคนหนึ่งพูดถึงพี่ก้อยผมนึกถึงเพลงที่มีเครื่องดนตรีน้อยๆชิ้นแล้วก็พี่ก้อยเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนจะบอกเขาว่าเป็นผู้หญิงเสียงสวยก็จะนึกถึงเพลงเพราะๆอะคูสติกกับเสียงของพี่ก้อยแล้วก็บรรยากาศแบบน้อยๆก็แค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบลงตัวมากเลยครับก็เป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานเป็นคนร้องเพลงจากความรู้สึกจากหัวใจแล้วก็ดีใจด้วยที่มีคนที่ฟังเพลงของเราด้วยหัวใจและนี่คือเรื่องราวของหนึ่งใน Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ขอเวลาสักหน่อย Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาล